กำลังพลไทยสหรัฐและอีก28ชาติรวม 7,394 นายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกคอบราโก2023กระจายอยู่ในหลายพื้นที่การฝึกเช่นชลบุรีฉะเชิงเทราและลพบุรีในจำนวนนี้เป็นกำลังพลของสหรัฐมากกว่า 6,000 นายส่งสัญญาณเข้าสู่การฝึกแบบดั้งเดิมหลังผ่านสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมา And thank you Admiral Aquilino for your participation here today เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวย้ำว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการฝึกต่างๆคือความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นระหว่างชาติระหว่างผู้นำและระหว่างกำลังพลในทุกระดับช่วยส่งเสริมความร่วมมือและมิตรไมตรีก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษาและเส้นแบ่งเขตแดนโดยสหรัฐคาดหวังว่ากำลังพลหนุ่มสาวจำนวนมากที่มาฝึกในวันนี้จะกลายเป็นผู้นำกองทัพในวันข้างหน้าและความสัมพันธ์ที่ร่วมกันก่อร่างในวันนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อไปความพิเศษของการฝึกคอบราโกในปีนี้นอกจากเป็นการกลับเข้าสู่การฝึกรูปแบบดั้งเดิมแล้วยังถือเป็นการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ190ปีไทยสหรัฐด้วยคอบราโกนับว่าเป็นมากกว่าการฝึกด้วยเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐทั้งทางการทูตและความร่วมมือทางทหารสะท้อนถึงบทบาทสหรัฐในอินโดแปซิฟิกได้ชื่อว่าเป็นการฝึกทางทหารนานาชาติที่ยาวนานที่สุดในโลกจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่42แล้วและยังถือว่าเป็นการฝึกขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากจุดเริ่มต้นการฝึกเพียง2ชาติคือไทยสหรัฐในวันนี้เพิ่มเป็น7ชาติหลักและยังมีชาติที่ร่วมในโครงการช่วยเหลือประชาชนฝึกด้านเสนาธิการและสังเกตการการฝึกในจำนวนนี้ยังมีประเทศใหม่ๆหมุนเวียนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอบราโกประเทศอื่นๆที่ยังไม่เคยเข้าร่วมนะครับหรือประเทศที่เราอยากจะให้มาสังเกตการนะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสนะความจริงใจนะในการฝึกเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายประเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับซึ่งอะไรก็ตามมีประเทศที่สนใจจำนวนมากนะเราก็จะใช้ลักษณะโรเตชันหมุนเวียนนะครับโดยเฉพาะห่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการเชิญ observer นะครับไม่ได้มีการเชิญเพราะนั้นก็จะค้างอยู่พอสมควรนะครับสำหรับการฝึกคอบราโกในปีนี้ยังคงความสำคัญในการฝึกภาคสนาม3เหล่าทัพฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัตินานาชาติเพื่อประยุกต์ใช้กำลังรบขนาดใหญ่ในสถานการณ์วิกฤตต่างๆและเป็นปีแรกที่มีการฝึกด้านไซเบอร์และอวกาศเนื่องจากเป็นมิติความมั่นคงที่ทั้งสหรัฐและนานาชาติกำลังให้ความสนใจอย่างมากผลพลอยได้จากการฝึกยังช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19และยังเป็นการกระชับสัมพันธ์กับมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อสร้างภูมิภาคที่มั่นคงปลอดภัยภายใต้ความเชื่อที่ว่าไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขความซับซ้อนได้โดยลำพังดวงทิพย์เยี่ยมภพข่าวเจาะย่อโลกรายงาน